อาชิโกครับและเพื่อนๆวันนี้กับผมนายอัศรพลบัวเขียวสาขาเครื่องกลปี3จะมานำเสนอเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและการเกิดอุบัติเหตุและการระวังป้องกันครับสาเหตุของอุปกรณ์สาเหตุของอุบัติเหตุที่สัมพันธ์มี3ประการได้แก่1สาเหตุที่เกิดจากคนมีจำนวนสูงสุดคือ 88% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งตัวอย่างเช่นการทำงานที่ไม่ถูกต้องความพลั้งเผลอความประมาทการมีนิสัยชอบเสี่ยงในการทำงานเป็นต้น 2. สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรมีจำนวนเพียง 10% ของการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งตัวอย่างเช่นส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรไม่มีเครื่องป้องกันเครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆชำรุดบกพร่องรวมถึงการวางผังโรงงานไม่เหมาะสมสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ปลอดภัยเป็นต้นครับสาเหตุที่3สาเหตุที่เกิดจากธรรมชาติเพียง 2% เป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินอกเหนือการควบคุมได้เช่นพายุน้ำท่วมฟ้าผ่าเป็นต้น2รูปนี้คือรูปที่ทำงานไม่ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครับสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุเป็น2ประการได้แก่ข้อที่1การกระทำที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุใหญ่ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุคิดเป็นจำนวน 85% ครับของการอุบัติเหตุทั้งหมดเช่นหนึ่งการทำงานไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน 2. การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเช่นอุบัติเหตุเป็นเรื่องของข้อกรรมแก้ไขป้องกันไม่ได้ 3. ความไม่เอาใจใส่ในการทำงาน 4. ความประมาทพลั้งเผลอมือลอย 5. มีนิสัยชอบเสียประเภทที่2ครับสภาพสถานภาพที่ไม่ปลอดภัยเป็นสาเหตุรองคิดเป็นจำนวน 15% เท่านั้นเช่นตัวที่เป็นอันตรายของเครื่องจักรไม่มีเครื่องกำบังหรืออุปกรณ์ป้องกันอันตราย 2. การวางผังโรงงานที่ไม่ถูกต้อง 3. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและปกในการจัดการเก็บวัสดุสิ่งของ4พื้นโรงงานปูผักเป็นหลุมเป็นบ่อ5สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกสุขอนามัยเช่นแสงสว่างไม่เพียงพอเสียงดังเกินควรความร้อนสูงฝุ่นละอองไอระเหยของสารเคมีที่เป็นพิษเป็นต้นครับ6เครื่องจักรเครื่องมือหรืออุปกรณ์ชำรุดถูกพ่องขาดการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา7ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานหมายถึงการป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บด้วยอาศัยหลักการวิชาการเทคโนโลยีด้านต่างๆเพื่อค้นหาปัญหาอันตรายต่างๆและหาทางขจัดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นการป้องกันความสูญเสียขั้นตอนการดำเนินการเพื่อหาทางลดความรุนแรงของอุปกรณ์และหาทางควบคุมความสูญเสียมี3ข้อครับการสืบค้นหาอันตราย 2. การใช้เทคนิค
ในการประเมินหาขนาดของอันตราย 3. การแบ่งด้านวิศวกรรมการป้องกันอุบัติเหตุการป้องกันอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการผลิตเสมอสาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตมีปัญหาก็เหมือนกับสาเหตุของอุบัติเหตุนั่นเองเราจะต้องสูญเสียเวลาในการผลิตอันเกิดจากการวางสิ่งของเอกะขวางทางเดินการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ถูกต้องการทำงานวิธีความประสาทประมาณของการทำงานเป็นต้นแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเสมอไปก็ตามแต่ประสิทธิภาพของการผลิตก็ต้องลดลงต่อเนื่องจากการเสียเวลาอย่างแน่นอนทำให้แก่งานต้องล่าช้าและต้องแก้ไขปรับปรุงใหม่การเร่งรีบในเวลาต่อมาก็อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อีกก็มีปัญหาเช่นนี้เรื่อยๆไปแสดงว่าหน้าที่ของผู้ควบคุมงานจึงไม่ใช่เพียงแต่กำจัดอุบัติเหตุที่ทำให้คนงานบาดเจ็บเท่านั้นท่านยังต้องกำจัดอุบัติเหตุที่ทำให้เสียเวลาในการผลิตหรือที่ทำให้เสียทรัพย์สินเสียหายด้วยเพื่อให้ทราบการผลิตเป็นตามแผนงานและประสิทธิภาพที่สุดเพราะคงไม่มีโรงงานไหนกำหนดแผนงานโดยคำนวณเวลาเผื่อไว้สำหรับการเกิดอุบัติเหตุด้วยการป้องกันอุบัติเหตุความปลอดภัยในห้องที่ใช้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายตั้งแต่ผู้ออกแบบห้องผู้วางแผนการทดลองผู้ควบคุมผู้ให้บริการและผู้เขียนหลักการทั่วไปในการป้องกันเหตุคือการวางระเบียบข้อบังคับระเบียบข้อบังคับคือมาตราเบื้องต้นของการป้องกันอุบัติเหตุเช่นการห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้องปฏิบัติการการห้ามสูบบุหรี่การห้ามอยู่คนเดียวในห้องแต่การมีระเบียบที่ดีแต่ไร้ความหมายมิได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. การฝึกให้เกิดเป็นนิสัยในบรรดาสาเหตุของอุบัติเหตุความบกพร่องของคนเป็นสาเหตุสำคัญการหนึ่งหากจะต้องการลดอุบัติเหตุและทำให้ทำให้ท้อขอโทษครับขอให้เกิดสภาพความปลอดภัยขึ้นได้อย่างถาวรจะต้องแก้ตัวคนเดียวเรื่องของการสงสัยการทำงานด้วยความปลอดภัยจึงจำเป็นเพราะไม่ว่าจะมีระเบียบข้อบังคับหรือข้อหรือหาวิธีป้องกันได้ดีเพียงใด3. การรักษาความปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อยและการดูแลรักษาความเป็นระเบียบย่อมเป็นการป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นได้ทั่วไปทุกแห่งนอกจากการรักษาความเป็นระเบียบแล้วก็ยังต้องมีการดูแลรักษาสภาพห้องและเครื่องใช้ทั่วไปให้อยู่ในสภาพดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องไฟฟ้าการให้การศึกษาเรื่องอันตรายจากสารเคมีการป้องกันและวิธีแก้ไขอุบัติเหตุจากเครื่องจากสารเคมีย่อมเกิดขึ้นง่ายถ้าไม่ถูกวิธีดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องอันตรายของสารเคมีส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักเกิดจากการใช้สารไวไฟอย่างไม่ระมัดระวัง 5. การจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น
การป้องกันบางครั้งจำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นไม่นิรภัยเพื่อป้องกันการสารกระเด็นเข้าตาการจัดสภาพระบายอากาศของห้องตู้ประถมพยาบาลอุปกรณ์ดับเพลิงรวมทั้งเครื่องมือทดลองที่พอเพียงและอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้แล้วครับใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ